สวัสดีครับสำหรับเลคเชอร์นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ Bratan Fusion นะครับ Learning Objective นะครับก็จะให้ผู้ฟังนะครับได้รู้จักถึง Brat Product ที่เราใช้กันเป็นประจำนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกใช้ Brat Product นั้นๆนะครับสำหรับผู้ป่วยในแต่ละรายเนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะครับพอเราให้แล้วเนี่ยเราก็สามารถรู้ได้ว่าไอ้ Complication ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็การ Managementมันทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็การพิจารณาในการให้เลือดในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับอันแรกเนี่ยเรามาดูเรื่องบัตรคอมโพเนนต์กันก่อนนะครับบัตรคอมโพเนนต์คืออะไรก็คือจากโฮบลัดที่เรารับบริจาคเลือดมานะครับในสมัยสงครามโลกเนี่ยที่เขาเริ่มมีการธนาคารเลือดเนี่ยเขาก็รับมาเป็นโฮบลัดใส่แอนติโคกูแลนต์ธรรมดานะครับต่อมาเนี่ยเขาก็รู้ว่าในโฮบลัดเนี่ยมันสามารถแยกย่อยออกมาเป็นเฉพาะเรดบลัดเซลล์นะครับเป็นพลาสมาแล้วก็เพลทเลตได้นะครับซึ่งแต่ละอย่างมันก็มีวิธีการใช้นะครับมีประโยชน์ในการใช้วิธีการเก็บรักษาที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราแยกย่อยออกไปอีกนะครับเราก็จะสามารถเลือกเฉพาะส่วนที่เราต้องการจริงๆเช่นไคโอเพรซิปิเตตนะครับเราอยากจะได้อัลบูมินเราอยากได้อิมมูโนกลอบูลินแล้วก็สามารถแยกออกมาได้นะครับทีนี้สิ่งที่เราทำกันเป็นประจำนะครับในการที่เราบริจาคเลือดแต่ละครั้งนะครับเราก็เอาเลือดมาแยกนะครับจากโฮบลัดเนี่ยเราเอาไปปั่นแยกจะเราก็จะได้เป็นแพ็คเลสเซลนะครับแล้วก็เพลทริชพลาสมานะครับจากเพลทริชพลาสมาเนี่ยเขาก็จะเอาไปปั่นอีกรอบนึงนะครับก็จะแยกออกมาเป็นเฟรเซนพลาสมานะครับแล้วก็ตัวของเพลทคอนเซนเทรตนะครับอันนี้ก็คือเป็นโปรโตคอลของทางอเมริกันนะครับตัวพลาสมาเนี่ยเขายังสามารถเอาไปแยกอีกนะครับก็คือหลังจากที่เอาไปฟรีซที่-18 องศาแล้วเนี่ยเขาก็จะเอามาละลายที่4 องศาเนี่ยครับตรงที่4 องศาเนี่ยมันก็จะมีตัวโปรตีนส่วนหนึ่งนะครับมันยังเหลือเป็นตะกอนอยู่ตรงนี้ก็จะเรียกว่าไคโอพรีซิปิเตตนะครับส่วนตัวพลาสมาที่เหลือเราก็จะเรียกว่าไคโอรีมูฟพลาสมาทีนี้วิธีการแยกอีกแบบนึงก็คือตามของธนาคารเลือดทางฝั่งยุโรปบ้างนะครับทางฝั่งยุโรปเขาก็จะปั่นอีกแบบนึงนะครับเราก็จะได้เป็นลิวโคไซต์พัวร์แพ็คเรสเซลนะครับเราได้บัฟฟี่โค้ดออกมาแล้วก็เป็นเพลทพัวร์พลาสมานะครับตัวพลาสมาเนี่ยเราก็ไปโปรเซสได้เหมือนทางอันที่แล้วนะครับแต่ว่าส่วนบัฟฟี่โค้ดเนี่ยเขาเอาไปปั่นอีกรอบนึงนะครับเพื่อแยกเอาตัวเกล็ดเลือดนะครับกับตัวเม็ดเลือดขาวออกมาซึ่งเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราจะไม่ต้องการนะครับอันตัวเพลทที่ได้มาในโปรโตคอลนี้เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นเพลทพัวเป็นลิวโคไซต์พัวเพลทคอนเซนเทรตนะครับซึ่งเราก็สามารถเอามาพูลกันได้นะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นพูลลิวโคไซต์พัวเพลทคอนเซนเทรตนะครับซึ่งโดยส่วนมากเขาก็จะพูลกันประมาณ4 ยูนิตจากโฮบลัดนะครับทีนี้ไอ้ตัวเม็ดเลือดขาวที่เราไม่ต้องการเนี่ยเราเอาออกไปทำไมนะครับเพราะว่าตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดเฟบไบล์ทรานฟิวชั่นรีแอคชั่นนะครับแล้วก็ไปทำให้เกิด HLA แอนติบอดีด้วยนะครับตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็ยังเป็นตัวเซลล์ที่อาจจะมีพาโทเจนต่างๆปะปนอยู่นะครับเช่นเชื้อไวรัส CMV ซึ่งเราอาจจะถ่ายทอดเอาไปให้ผู้ที่รับเลือดได้มากขึ้นนะครับจากตัวแพ็คเลสเซลธรรมดาเนี่ยเราจะมีเม็ดเลือดขาวประมาณ10^9นะครับแต่ว่าพอเราปั่นนะครับเอาตัวบัฟฟี่โค้ดออกไปนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นลิวโคไซต์พัวร์แพ็คเลสเซลนะครับตัวเม็ดเลือดขาวก็จะลดลงไปประมาณ1-2 log นะครับก็จะเป็น10^7หรือ10^10แต่ถ้าเราได้เอาไปเข้าฟิลเตอร์กรองเม็ดเลือดขาวออกด้วยเนี่ยตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็จะน้อยกว่า5^10^6นะครับก็คือน้อยกว่า5 ล้านนะครับอันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็น Leukocyte Depleted Blood Product นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไอเดียลที่ดีที่สุดนะครับซึ่งถ้าจะให้ดีเนี่ยการกรองเนี่ยเราก็ควรจะกรองก่อนที่เราจะทำการเก็บตัว Blood Product อันนั้นนะครับเพราะว่าตัว White Cell ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยมันก็จะสร้างไซโตไคน์ต่างๆมาทำให้เกิด Transfusion Reaction ได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเรากรองก่อนที่จะเก็บมันเราก็จะช่วยลดการสร้างพวกไซโตไคน์ต่างๆออกไปได้วิธีการเอาบัตรคอมโพเนนต์อีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้เราไม่ได้เอาโฮบัตรมาปั่นแยกละเราปัจจุบันเราสามารถใช้เครื่องเก็บนะครับ
สามารถเอาบัตรคอมโพเนนต์เฉพาะอย่างออกมาได้ที่เหลือเราก็คืนไปนะครับเราก็จะเรียกว่าการเก็บด้วยเครื่อง aphelicit นะครับอันนี้เราก็อยากจะได้เกร็ดเลือดเราก็ได้แต่เกร็ดเลือดนะครับอยากจะได้เฉพาะ red cell เราก็ได้แต่ red cell นะครับไอตัวการเก็บชนิดนี้เนี่ยนะครับพอมัน contamination น้อยเนี่ยตัวเม็ดเลือดขาวหรือเม็ดเลือดแดงที่ปนมามันก็น้อยไปด้วยนะครับอย่างเช่นว่าเราบริจาค red cell นะครับเราอาจจะได้ red cell มาถึง2ยูนิตต่อการบริจาค1ครั้งก็ได้เพราะว่าผู้บริจาคเนี่ยไม่ได้เสียวอลยูมไปเยอะนะครับหรือการบริจาคเกล็ดเลือดเนี่ยเราคืนเม็ดเลือดแดงไปเนี่ยเราก็สามารถบริจาคเกล็ดเลือดหรือพลาสมาได้บ่อยขึ้นนะครับจากที่เราบริจาคเลือดทุก3เดือนเนี่ยเราอาจจะมาบริจาคเป็นทุกเดือนหรือทุก15วันก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวที่สำคัญก็คือตัวเรสเซลที่มันใช้เวลาฟื้นตัวนานนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องการเก็บกันบ้างนะครับตัวบัตรคอมโพเนนต์แต่ละอย่างเนี่ยมันก็มีการเก็บที่แตกต่างกันนะครับอย่างตัวเรสเซลเนี่ยเราเก็บที่2ถึง6องศานะครับก็จำเลขว่า4องศาละกันนะครับก็จะมีเชลฟ์ไลฟ์ประมาณ35วันนะครับในขณะที่เกร็ดเลือดเนี่ยก็ประมาณ22องศานะครับตัวที่เก็บเกร็ดเลือดเนี่ยนะครับตัวเชลฟ์เนี่ยมันจะต้องโยกไปโยกมาตลอดเวลานะครับถ้าเกิดอยู่นิ่งๆตัวเกร็ดเลือดมันก็จะตายเชลฟ์ไลฟ์ของเกร็ดเลือดอยู่ได้แค่5วันเท่านั้นนะครับส่วนตัวพลาสมาเนี่ยเราเก็บที่ลบ18องศานะครับมีเชลฟ์ไลฟ์1ประมาณ1ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวพลาสมาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ขาดแคลนน้อยที่สุดนะครับเพราะว่ามันเก็บไว้ได้นานเราสามารถตุนไว้ได้เยอะนะครับในขณะที่เกร็ดเลือดเนี่ยเราใช้เยอะนะครับเก็บได้น้อยด้วยนะครับเราไม่สามารถตุนได้นานก็จะเป็นตัวที่ขาดแคลนบ่อยที่สุดนะครับทีนี้ในการให้เลือดนะครับเราก็มีข้อบ่งชี้ต่างๆนะครับไอ้การให้ red blood cell เนี่ยเราก็จะให้ในอันแรกก็คือคนที่มี symptomatic anemia นะครับซีดนะครับแล้วก็มีอาการจากซีดนะครับก็เราก็ให้เลือดอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับแต่ในสำหรับคนไข้ที่ไม่มีอาการเนี่ยเราก็แนะนำว่าให้เลือดเมื่อโยฮีโมโกลบินต่ำกว่า7นะครับหรือว่า8ในประชากรทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือรวมไปถึงคนไข้ที่นอนในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในนะแม้จะเป็น ICU ก็ตามนะครับคนไข้ที่เป็น cardiovascular disease เนี่ยก็เขาก็ไปรีวิวดูก็การให้เลือดฮีโมโกลบินสูงๆเนี่ยนะครับเช่นว่าเราคิดฮีโมโกลบินถึง10เลยเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้มีอัตราการรอดชีวิตหรือเอาท์คัมที่ดีกว่ากันนะครับในขณะเดียวกันก็ยังอาจจะเกิดผลข้างเคียงอาจจากการให้เลือดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าเอาฮีโมโกลบินเนี่ยประมาณ7ถึง8เนี่ยโดยทั่วๆไปก็อาจจะเพียงพอแล้วนะครับอันต่อมานะครับก็เป็นข้อบ่งชี้ในการให้เกร็ดเลือดนะครับเราก็มาดูก่อนว่าคนไข้เมื่อไหร่ที่เกร็ดเลือดต่ำแล้วเราจะให้เกร็ดเลือดนะครับถ้าคนไข้ต้องการจะไปผ่าตัดเนี่ยเราก็ต้องคีปเกร็ดเลือดให้อยู่ประมาณ50,000ขึ้นไปนะครับเพื่อที่คนไข้จะได้ไม่เกิดภาวะเลือดออกนะครับแต่ถ้าเราจะผ่าตัดที่ไวทัลออร์แกนเนี่ยเราก็คีปเกร็ดเลือดให้สูงขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้คือเรียกว่าความเสี่ยงมันสูงนะครับเราเช่นว่าคนไข้ผ่าสมองนะครับผ่าสปายผ่าเรตินานะครับอันนี้เราก็คีปเกร็ดเลือดมากกว่า100,000นะครับแต่ถ้าคนไข้ไม่ได้ไปผ่าตัดนะครับโดยทั่วไปเนี่ยคนไข้ที่เป็นภาวะเกร็ดเลือดต่ำเรื้อรังเนี่ยเราจะให้เกร็ดเลือดเมื่อเกร็ดเลือดต่ำกว่า10,000นะครับส่วนคนไข้ที่มีภาวะ DIC เนี่ยเขาก็ให้คำแนะนำค่อนข้างจะขัดแย้งกันนิดหนึ่งนะครับก็คือเขาจะคีปให้เกร็ดเลือดนะครับอยู่ประมาณ20,000ถึง50,000นะครับในคนไข้เฉพาะที่เลือดออกนะครับส่วนคนไข้ที่มีเกร็ดเลือดต่ำแต่ว่าเราไม่ควรจะให้เกร็ดเลือดเนี่ยก็เช่นในภาวะ TTP นะครับหรือว่า thrombotic thrombocytopenic purpura นะครับซึ่งภาวะนี้เกิดจากว่าตัวเกร็ดเลือดเนี่ยมันเกาะกันนะครับแล้วไปอุดตัน microcirculation นะครับภาวะนี้ก็เรียกว่าเป็น consumptive cytopenia นะครับตัวเกร็ดเลือดมันถูกดึงใช้ไปอย่างมหาศาลนะครับแต่ว่าการเติมเกร็ดเลือดเนี่ยถ้าคนไข้เขาไม่ได้เลือดออกเนี่ยการเติมเกร็ดเลือดในภาวะนี้ก็จะทำให้ตัวเกร็ดเลือดที่จะไปอุดใน microcirculation เนี่ยมันเยอะมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทำให้คนไข้อาการแย่ลงได้นะครับอีกภาวะถัดมาก็คือฮิตนะครับหรือว่าทอมเฮปาริน induced thrombocytopenia นะครับอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันก็คือว่าเกิดของเพดเลตทอมบายนะครับไปอุดต
ตามอวัยวะต่างๆครับการให้เกล็ดเลือดก็เหมือนไปเติมเชื้อไฟให้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือภาวะ DAC ที่ไม่มี clinical bleeding นะครับก็ DAC เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็น consumptive coagulopathy นะครับการเติมเกล็ดเลือดก็จะทำให้เกิดภาวะเช่นเดียวกันกับ2อันก่อนหน้านี้นะครับอันถัดมานะครับก็ข้อบ่งชี้ในการให้พลาสมานะครับการให้พลาสมาเนี่ยเราก็จะมีข้อบ่งชี้ก็คือชดเชยเรื่องของแฟกเตอร์ที่ขาดไปนะครับคนไข้จะมี significant coagulopathy เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าตัวคอยโกรแกรมเนี่ยเกิน 1.5 เท่าของค่าปกตินะครับหรือว่าใน CNS bleeding นะครับใน vital organ ต่างๆถ้าเกิดเกิน 1.2 เท่าเนี่ยเราก็ถือว่า significant ละนะครับเราก็ควรจะแก้ไขนะครับโดยทั่วไปเนี่ย hemostat level เนี่ยก็อาจจะ อยู่ประมาณ 40% นะครับโดยทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ไม่มี factor เลยนะครับเราให้ตัว FFP ไปซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวแฟกเตอร์ 100% นะครับถ้าเราให้ไปเนี่ยมันก็ได้รู้ออกมาเป็น 50% ซึ่งก็จะเพียงพอต่อการห้ามเลือดต่างๆที่เกิดจากโคเลสเตอรอลพาร์ตี้ได้นะครับถ้าให้แล้วเนี่ยตัวโคเลสเตอรอลแกรมมันไม่กลับมาเป็นปกติเนี่ยนะครับเราก็อาจจะคิด2อย่างว่า1คือคนไข้เขามีอินฮิบิเตอร์หรือเปล่านะครับอันที่2คือว่าเวลาเราเจาะเนี่ยถ้าตัวแฟกเตอร์ต่างๆมันมีฮาล์ฟไลฟ์ของมันนะครับอย่างแฟกเตอร์7เนี่ยฮาล์ฟไลฟ์มันประมาณ6ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นถ้าเราให้วันนี้แล้วเราไปเจาะอีกทีวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับค่า INR อาจจะยังโปรลองอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าเราคอลเลกต์แล้วคลินิคอลบลีดดิ้งมันหยุดหรือเปล่านะครับตัวคอยโกโลแกรมเราเช็คซ้ำอย่างเหมาะสมหรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยนอกจากตัว FFP เนี่ยนะครับถ้าเรารู้ว่าคนไข้เขามีแฟกเตอร์ตัวไหนขาดเป็นพิเศษเราก็ควรจะใช้แฟกเตอร์คอนเซนเทรตมากกว่านะครับเพราะว่า1คือวอลูมันน้อยกว่า2คือริสก์ต่อการส่งต่ออินเฟคชันต่างๆนะครับเพื่อให้ปฏิติด HIV ต่างๆพวกนี้มันก็จะน้อยกว่ากันนะครับในขณะเดียวกันถ้าเรารู้ว่าคนไข้ขาดแฟกเตอร์8นะครับตัวไฟบริโนเจนเนี่ยเราจะให้เป็นไคโอพรีซิปิเตตนะครับก็จะดีกว่าเพราะว่าวอลูมันน้อยกว่าแล้วก็มีแฟกเตอร์ที่เข้มข้นกว่านะครับโดยเฉพาะแฟกเตอร์8เนี่ยถ้าเกิดธนาคารเลือดที่เขาโปรเซสเลือดช้าเนี่ยบางที่เนี่ยเกิน8ชั่วโมงเนี่ยแฟกเตอร์8ใน FFP เนี่ยมันก็จะลดต่ำลงไปอย่างรวดเร็วนะครับอันให้cryopreservation ก็จะเหมาะสมกว่าทีนี้เรามาดูการทดสอบก่อนที่เราจะให้เลือดนะครับการทดสอบก่อนที่จะให้เลือดเนี่ยจุดประสงค์คือง่ายๆครับก็คือการที่เราว่าคนไข้เป็นกรุ๊ปอะไรนะครับเราก็เอาโดเนอร์ที่กรุ๊ปตรงกันเอามาให้นะครับในขั้นแรกเนี่ยเราก็คือธนาคารเลือดทำการ type and screen ครับก็คือจะ identify ก่อนว่าของคนไข้เป็นเลือดกรุ๊ปอะไรนะครับมีแอนติบอดีต่อแอนติเจนอะไรบ้างนะครับแล้วเขาก็จะไปเช็คในธนาคารเลือดว่าใน database ของโดเนอร์ที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยเรามีเลือดเป็นกรุ๊ปอะไรบ้างมีแอนติเจนอะไรบ้างนะครับมีแอนติบอดีอะไรบ้างนะครับก็ซึ่งอันนี้มันก็จะดีคือมันก็จะไม่เหนื่อยแรงนะครับอันนี้ก็จะทำในกรณีที่ว่าเราคาดว่าอาจจะยังไม่ได้ใช้เลือดเช่นว่าจองเลือดเพื่อจะผ่าตัดในอาทิตย์หน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้พอเราจะให้เลือดจริงๆเนี่ยเราต้องเอาเลือดมา cross match ก่อนนะเพื่อดูว่าหลังจากที่เราไทป์ให้สกรีนไปแล้วเนี่ยมีแอนติบอดีอันอื่นๆหรือเปล่าที่เราอาจจะหาไม่เจอในตอนแรกนะครับแล้วมันเจอขึ้นมานะครับแต่ยังก็ตามถ้าคนไข้ในภาวะ emergency ต้องการเลือดให้เร็วที่สุดเนี่ยเราอาจจะขอแจ้งธนาคารเลยว่าเอาเร็วที่สุดเลยนะมีอะไรเอามาเลยนะไม่ต้องคลอตแมทก็ได้ก็จะลดเวลาไปนะครับทีนี้ไอ้ตัวอะโลแอนติบอดีที่ว่าที่เราอาจจะไม่เจอเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดอะไรนะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของฮีโมเลติกไทม์เชื่อเรียชันนะครับหรือถ้าในคนไข้เด็กก็อาจจะเกิดฮีโมเลติกดิซีออฟเดอะนิวบอร์นได้นะครับถ้าเกิดว่าคนไข้ถูกกระตุ้นให้เกิดแอนติบอดีเหล่านี้ขึ้นมานะครับตัวแอนติบอดีเหล่านี้ก็จะเห็นว่ามันมีเยอะแยะเลยนะครับตัว ABO กับ RH เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอ้พวก KL คิด Duffy MS เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เราอาจจะเจอน้อยกว่านะครับข้อสังเกตของแอนติบอดีเหล่านี้ก็คือมันจะไม่ใช่แอนติบอดีทุกตัวที่ทำให้เกิดภาวะ hemolytic transfusion reaction นะครับแล้วก็บางตัวก็เกิดเจอได้น้อยมากๆด้วยนะครับงั้นก็เราอาจจะจำเฉพาะตัวที่มัน
ไม่ค่อยเกิด hemolytic transfusion นะครับเช่น anti M anti N นะครับซึ่งในโรงพยาบาลเราก็จะเจอบ่อยนะครับแล้วก็ไอตัวอย่าง Lewis เนี่ยนะครับเราก็อาจจะไม่ได้เจอเรื่องของ hemolytic transfusion reaction นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนไข้เขาติดพวก antibody ต่อ antigen เหล่านี้เนี่ยแล้วเราไม่สามารถหาเลือดได้แล้วเราจะเป็นจะต้องให้เลือดจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะยอมให้คนไข้ได้รับเลือดเหล่านี้ได้นะครับภาวะแทรกซ้อนในการให้เลือดนะครับภาวะแทรกซ้อนในการให้เลือดเนี่ยก็จะมีอยู่หลายอันนะครับจะมีบางอันที่พบบ่อยนะครับเช่นเฟเบอร์นอนฮิโมเลติกทรานฟิวชั่นรีแอคชั่นนะครับหรือว่าที่รุนแรงก็เช่นว่าการเกิดอิมมิเดียตฮิโมเลติกทรานฟิวชั่นรีแอคชั่นซึ่งก็จะกล่าวต่อไปนะครับภาวะ immediate hemolytic transfusion reaction เนี่ยก็เรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกแทนกันได้เลยว่าเป็น ABO incompatibility นะครับก็จะเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นได้มากที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าคนไข้เกิดภาวะนี้เนี่ยก็อาจจะถึงกับเสียชีวิตได้นะครับถึงแม้ว่าจะได้เลือดไปเพียงแค่เล็กน้อยก็ตามนะครับโดยกลไกของการเกิด immediate hemolytic transfusion reaction เนี่ยตัว antibody ต่อตัวหมู่เลือด ABO group เนี่ยมันจะเป็น IgM นะครับซึ่งก็จะ fix complement แล้วก็ทำให้เกิด intravascular hemolysis นะครับพอเกิดแล้วเนี่ยไอตัว complement อีกส่วนนึงก็จะทำให้เกิด anaphylactoid reaction คนไข้ก็จะช็อกนะครับมี renal failure นะครับถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยกำลังให้เลือดอยู่คนไข้มีอาการหนาวมีไข้นะครับมีอาการแน่นหน้าอกปวดสีข้างนะครับหรือว่าถ้าคนไข้ที่ on Foley อยู่อาจจะเห็นว่าสีของปัสสาวะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับอันนี้ก็แสดงว่าคนไข้อาจจะเกิดภาวะ immediate hemolytic transfusion reaction ได้นะครับถ้าเกิดว่าคนไข้ที่สงสัยภาวะนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องหยุดการให้เลือดนะครับเราจะต้องให้ IV fluid เพื่อ maintain hemodynamic แล้วก็ urine output นะครับพอเราสเตบิไลซ์คนไข้ได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเช็คแวบเบลว่าตัวเลือดที่ให้เนี่ยมันถูกคนถุงหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูแล้วถูกคนถุงแล้วเนี่ยอาจจะส่งเลือดกลับไปคลอตแมทซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้การเลเบลจากที่ธนาคารเลือดมันผิดหรือเปล่านะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำนะครับว่าขั้นตอนตรงไหนที่มันผิดทำให้ถุงเลือดมันเกิดการสลับกันได้นะครับภาวะแทรกซ้อนถัดมานะครับก็คือภาวะhemolysis เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็น delay hemolytic transfusion reaction นะครับภาวะนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากตัว immunoglobulin IgG เป็นหลักนะครับของคนไข้เนี่ยพอเมื่อได้รับการ expose ต่อตัว antigen ใหม่เข้าไปนะครับก็คือเป็นเลือดหมู่อื่นนะครับพอผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยคนไข้ก็จะสร้าง antibody ละนะครับซึ่งไอ้ตัว antibody เนี่ยอาจจะเกิดจากการกระตุ้นด้วยการให้เลือดนะครับหรือว่าจากการตั้งครรภ์ก็ได้นะครับเช่นว่าเลือดลูกเนี่ยมี antigen ที่ไม่ตรงกับแม่นะครับเลือดลูกที่ผ่านเข้าไปใน circulation ก็อาจจะกระตุ้นให้เกิด antibody ได้นะครับทีนี้พอเวลาผ่านไปเนี่ยก็จะเกิดปฏิกิริยาเรียกว่า anamnestic immune response นะครับคือพอเวลาผ่านไปเนี่ยตัวแอนติบอดีมันลดลงไปนะครับแต่ว่าพอถูกกระตุ้นด้วยการให้เลือดอีกครั้งนึงเนี่ยร่างกายก็จะเริ่มจำได้ใหม่ว่าอันนี้เป็นแอนติเจนที่แปลกปลอมนะครับซึ่งพอหลังจากให้เลือดไปแล้วเนี่ยตามกราฟนี้เลยนะครับก็คือตัวแอนติบอดีมันจะถูกกระตุ้นให้สูงขึ้นมาเลือดที่ให้ไปก็จะเกิดฮีโมไลซิสนะครับซึ่งเนื่องจากมันผ่าน IgG นะครับมันก็มักจะเป็นเอ็กซ์ตร้าวาสคูลาร์ฮีโมไลซิสนะครับอาการก็มักจะไม่ได้รุนแรงอาจจะมีอาการเหนื่อยเพลียมีเหลืองขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีปัสสาวะเป็นสีดำนะครับทีนี้หลังจากที่คนไข้เกิดภาวะนี้แล้วเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปอีกครั้งหนึ่งแอนติบอดีก็น่าจะจางหายไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเจอตั้งแต่แรกเนี่ยเราควรจะเรคคอร์ดเอาไว้ว่าคนไข้มีแอนติบอดีต่อแอนติเจนนี้นะครับเพื่อให้ป้องกันการเกิดเหตุการณ์นี้นะครับภาวะแทรกซ้อนอื่นๆนะครับก็ไล่มาที่จะซึ่งก็จะพบได้น้อยนะครับก็คือเป็นเรื่องของ bacterial contamination นะครับอันนี้ก็เกิดจากว่าในถุงเลือดเนี่ยมันมีเชื้อแบคทีเรียปนอยู่นะครับอันนี้อาจจะเป็นจากคนที่มาบริจาคเลือดนะครับทีนี้เชื้อแบคทีเรียบางชนิดเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเก็บในที่เย็นนะครับก็อาจจะโตได้ในอากาศเย็นเช่นเชื้อ Yersinia เนี่ยสามารถโตได้ที่อุณหภูมิ
6องศานะครับแต่ว่าอื่นๆเนี่ยแบคทีเรียชนิดอื่นก็เจอได้นะครับเช่นว่าในถุงเกล็ดเลือดเนี่ยเราเก็บไปที่อุณหภูมิ22องศานะครับซึ่งมันก็ถือว่าค่อนข้างจะอุณหภูมิสูงกว่าผลิตภัณฑ์อื่นนะครับก็อาจจะมีเชื้อโรคนะครับมันอาจจะยังโตขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเกล็ดเลือดเนี่ยเป็นอันที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดที่จะเกิดแบคทีเรียลคอนทามิเนชันนะครับปฏิกิริยาอื่นก็คือเป็นปฏิกิริยาเกี่ยวกับการแพ้นะครับก็คือก็แพ้เลือดซึ่งสิ่งที่แพ้คือโปรตีนของโดเนอร์นะครับเรียกว่าเราเข้ากันไม่ได้กับคนนี้นะครับการรักษาเนี่ยก็คือเป็นรักษาแบบธรรมดาทั่วไปสปอร์ตีฟครับให้แอนตี้ฮิสตามีนให้ยาแก้แพ้นะครับแต่ว่าสำหรับคนไข้บางคนเป็น IgA deficiency นะครับซึ่งคนพวกนี้ถ้าเกิดว่าได้รับพลาสมาจากคนทั่วไปที่มี IgA เนี่ยก็จะเกิด anaphylactic reaction แล้วก็ช็อกเสียชีวิตได้นะครับก็ต้องหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีพลาสมานะครับภาวะแทรกซ้อนถัดมานะครับก็คือเรื่องของ febrile non-hemolytic time failure reaction นะครับก็ตามชื่อเลยก็คือมีไข้แต่ว่าไม่เกิด hemolysis ซึ่งอันนี้ก็จะพบได้ค่อนข้างบ่อยนะครับโดยเฉพาะถ้าเราใช้ตัวผลิตภัณฑ์ที่มีเม็ดเลือดขาวปนนะครับถ้าใครยังให้เป็นplatelet count นะครับให้เป็น packed red cell ธรรมดาอยู่เนี่ยก็อาจจะเกิดปฏิกิริยานี้ได้บ่อยนะครับการรักษาก็เป็นการรักษา supportive ธรรมดานะครับแต่ว่าพอมันเกิดทีนึงเนี่ยก็จะต้องเปลืองคนเปลืองทรัพยากรในการอินเวสติเกตว่ามันมีภาวะอื่นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็การให้ผลิตภัณฑ์จากเลือดก็อย่าลืมนะครับว่าเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้กรองหรือว่าปั่นเอาเม็ดเลือดขาวแยกออกไปให้มากที่สุดนะครับอันถัดมาเนี่ยก็คือเจอได้น้อยเหมือนกันก็คือเป็นเรื่องของ time fusion related acute lung injury หรือว่า TARI นะครับไอ้ภาวะนี้เนี่ยก็เกิดจากว่าใน plasma ของ donor เนี่ยมันมี antibody อยู่นะครับพอให้เข้าไปในคนไข้เนี่ยตัว antibody เนี่ยไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวของคนไข้ให้มันทำงานนะครับซึ่งคนไข้ก็จะเกิดอาการเหมือน ARDS เลยนะครับอาการจะเกิดขึ้นเร็วนะครับในประมาณ6ชั่วโมงหลังจากที่ได้ plasma ที่มี antibody ต่อไปนะครับการป้องกันเนี่ยเรียกว่าป้องกันได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครมาบริจาคเลือดแต่ในบางประเทศที่เขามีคนบริจาคเลือดเป็นสัดส่วนที่สูงอยู่นะครับเขาก็อาจจะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเราจะไม่เอาพลาสมาของผู้หญิงมาเป็นโดเนอร์ของพลาสมาเลยนะครับเพื่อลดการโอกาสที่จะมีแอนติบอดีนะครับหรือว่าผู้หญิงที่ท้องนะครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะทำได้ยากหน่อยเพราะว่าสัดส่วนของคนบริจาคเลือดเนี่ยยังถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็แถมคนบริจาคเลือดส่วนใหญ่ยังเป็นผู้หญิงด้วยนะครับอันถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของ time fusion related graft versus host disease นะครับซึ่งอันนี้พบได้น้อยมากนะครับแทบจะไม่เคยเจอเลยนะครับก็เกิดจากว่าตัว T cell ของ donor ไป engraft ในคนไข้นะครับซึ่งในภาวะนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าร่างกายของคนไข้เนี่ยไม่สามารถปฏิเสธตัว T cell ของdonor ที่เข้ามาได้นะครับทำให้เกิดการ engraftment แล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยคือตัว T cell ของโดเนอร์เนี่ยมาไม่สามารถ recognize antigen ของคนไข้ได้นะครับก็จะเป็นในตามรูปนี้นะครับเช่นว่าเราบริจาคเลือดในพี่น้องกันนะครับตัวของคนไข้เนี่ยเป็น heterozygous นะครับก็จะมี antigen อยู่2ชนิดในขณะที่โดเนอร์เป็น homozygous นะครับเพราะฉะนั้นตัวของคนที่เป็นคนรับเนี่ยนะครับคนของผู้ป่วยเนี่ยก็อาจจะสามารถยอมรับตัว T cell ของโดเนอร์แบบนี้ได้นะครับแต่ว่าพอเมื่อ T cell ของโดเนอร์มาเองกราฟเนี่ยก็จะมองว่าไอ้ตัวแอนติเจนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยของคนไข้เนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอมก็จะสร้างแอนติบอดีมาทำลายนะครับอันนี้ก็จะเกิดเป็น GVHD นะครับภาวะอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่การให้เลือดในพี่น้องกันนะครับในเครือญาติกันแต่ว่าก็จะมีเช่นว่าคนไข้ได้ยาเคมบางอย่างนะครับก็คือเช่นฟูดาลาบินซึ่งทำให้เกิด severe T cell dysfunction นะครับทีนี้การป้องกันเนี่ยเราก็สามารถทำโดยการฉายแสงเลือดยูนิตนั้นก่อนเพื่อไม่ให้ T cell ที่อาจจะปนมาเนี่ยนะครับมันไป engraft ในตัวคนไข้ได้ทีนี้ในการให้เลือดเนี่ยนะครับสิ่งที่เราควรจะทำเนี่ยนะครับเราก็ควรจะ
มีการเตรียมเลือดอย่างเหมาะสมนะครับซึ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของทางธนาคารเลือดนะครับทางบุคลากรเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของการแปะเลเบลต่างๆนะครับการเก็บตัวอย่างเลือดที่ถูกต้องนะครับเราก็กลับไปที่ธนาคารเลือดที่คือการ cross match ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะกลับมาที่ทางคลินิกอีกก็คือการให้ระบุผู้ป่วยอย่างถูกต้องถูกตัวนะครับเราก็จะให้เลือดถูกต้องนะครับก่อนที่จะให้เลือดเนี่ยนะครับเราควรจะเช็คถุงเลือดว่าอยู่ในสภาพดีหรือเปล่านะครับเราว่าต้องดูว่าถุงมันไม่แตกรั่วนะครับเราไม่เห็นเป็น fibrin clot หรือว่ามีอะไรที่ผิดปกตินะครับเช่นมีก้อนแบคทีเรียหรือเชื้อรารออยู่ในถุงเลือดนะครับพอเราเริ่มให้เลือดเนี่ยเราอาจจะสังเกตอาการนะครับเราจะพอเราเริ่มให้เลือดเนี่ยเราอาจจะดูไวทัลไซน์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาสังเกตอาการทุกๆ15นาทีนะครับแล้วเราก็อาจจะ observe ห่างขึ้นเป็นทุกชั่วโมงนะครับจนกระทั่งจบการให้เลือดซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าคนไข้มีอาการไข้หนาวนะครับปวดสีข้างแน่นหน้าอกนะครับมีอาการซึมลงมีปัสสาวะเปลี่ยนสีเป็นสีดำอันนี้เราก็จะต้องหยุดให้เลือดนะครับแล้วเราก็ทำตามขั้นตอนคือให้ IV นะครับเราก็รักษาไวทัลไซน์แล้วก็คอยตรวจดูตามภาวะที่เราสงสัยตามที่บอกนะครับทีนี้ในการให้เลือดสำหรับภาวะที่พิเศษต่างๆนะครับก็จะยกมาพูดใน4หัวข้อนี้นะครับอันแรกนะครับเรื่องของผู้ป่วยที่เป็น Rh negative นะครับอันนี้ก็จะเจอได้นะครับว่ามีเปอร์เซ็นต์น้อยๆในคนไทยที่มีเป็นหมู่เลือด Rh negative นะครับตัว Rh negative เนี่ยเราดีเทอร์มินด้วยตัวแอนติเจน D นะครับ D เป็นสัญลักษณ์คือ D ตัวใหญ่นะครับถ้าเราให้เลือดของคนที่เป็น Rh positive เข้าไปเนี่ยคนที่ Rh negative ก็จะสร้างแอนติบอดีซึ่งใช้เวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์นะครับหลังจากที่ได้เอ็กโพสต์ต่อแอนติเจนนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องมาเช็คดูในช่วงเวลา2เดือนหลังจากที่ให้เลือดนะครับว่าคนไข้สร้างแอนติบอดีหรือเปล่าครับโดยทั่วๆไปเนี่ยคนที่เป็น Rh negative เนี่ยเราควรจะได้เลือดที่เป็น Rh negative นะครับเพื่อไม่ให้คนไข้สร้างแอนติบอดีครับถามว่าสร้างแอนติบอดีแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับสมมติว่าคนไข้เขากำลัง massive bleeding อยู่นะครับเราหาเลือดที่เป็น Rh negativeไม่ได้เนี่ยนะ เราต้องการไลฟ์เซฟวิ่งเราอาจจะให้เลือดไปตอนนั้นนะครับแต่อีก2เดือนเนี่ยคนไข้ก็จะเกิดแอนติบอดีละนะทีนี้ไอตัวแอนติบอดีเนี้ยมันอาจจะไม่ได้มีผลในขนาดนั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะไม่สามารถรับไอตัวเลือดที่เป็น Rh positive ได้อีกนะครับซึ่งข้อพิจารณาเช่นคนไข้เขาอายุมากนะครับอายุมากแล้วก็คิดว่าโอกาสที่จะได้รับเลือดอีกน้อยๆเนี่ยแล้วตอนนั้นมันต้องไลฟ์เซฟวิ่งเนี่ยเราก็อาจจะหยวนไปได้นะครับแต่ว่าในสำหรับคนไข้ที่อายุน้อยแล้วก็คนที่เรียกว่ามีชีวิตอีกยาวนานมีโอกาสได้รับเลือดอีกเนี่ยเราก็พยายามจะรักษาไม่ให้คนไข้สร้างแอนติบอดีได้นานที่สุดนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนไข้ผู้หญิงนะครับที่เป็นวัยเจริญพันธุ์เนี่ยนะการที่คนไข้เขาสร้างแอนติบอดีเนี่ยนะครับตัวเลือดเนี่ยของคนไข้เนี่ยนะครับถ้ามีแอนติบอดีอยู่แล้วเนี่ยลูกที่เป็น Rh positive อยู่ในท้องเนี่ยตัวแอนติบอดีมันผ่านรกได้นะครับก็ทำให้เกิดการแทงบุตรได้นะครับนอกจากว่าเอาไปหารเป็นเนื้อคู่ได้ว่าเป็น Rh negative มาเหมือนกันนะลูกก็อาจจะเป็น Rh negative ไปอีกคนนึงซึ่งก็อาจจะยากก็ทีนี้เรื่อง red blood cell เนี่ยมันก็ตรงไปตรงมานะครับแต่ว่าถ้าจะให้เกล็ดเลือดล่ะนะเกล็ดเลือดเป็นสิ่งที่จะมีหาได้ยากนะครับก็คือต้อง Rh negative ด้วยแล้วก็ต้องมีเก็บไว้เยอะๆสำหรับให้ด้วยซึ่งมันก็จะยากเป็นนิดนึงนะครับแต่ก็ข่าวดีก็คือว่าตัว Rh antigen เนี่ยมันไม่ express อยู่บนเพลทเลตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเพลทเลตเนี่ยมันไม่กระตุ้นให้เกิดแอนติบอดีอยู่แล้วแต่ยังไงก็ตามเนี่ยตัวในเพลทเลตแต่ละถุงเนี่ยเราไม่สามารถเอาตัว red blood cell ออกไปได้เพราะฉะนั้นตัว red blood cell ที่ contaminate เข้ามาเนี่ยก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดแอนติบอดีได้ทีนี้เราจะทำยังไงวิธีการป้องกันเนี่ยก็คือว่าเราจะให้ตัวเกล็ดเลือดของ Rh positive
นะครับเราก็ต้องให้แอนติดีอิมมูโนโกลบูลินเพื่อไปทำลายเลปเซลล์ที่อาจจะคอนทามิเนตมาไปก่อนนะครับซึ่งโดย100ยูนิตนะครับของตัวแอนติดีอิมมูโนโกลบูลินเนี่ยก็สามารถทำลายตัวเลปเซลล์ได้5 ซีซีนะครับทีนี้ถ้าเราคิดเลขแบบง่ายๆนะครับก็คือถ้า300ยูนิตสมมติว่าเรามีขวด300ยูนิตนะครับเราก็สามารถให้เพลทเลตคองได้30ถุงนะครับหรือว่าให้เป็น LPPC ได้30ยูนิตนะครับแต่ถ้าเราไม่มียาตัวนี้นะครับซึ่งในคำแนะนำเขาก็คือให้เป็นฉีด IV นะครับภายในก่อนนะครับหรือว่าภายใน72ชั่วโมงหลังจากที่ได้เกล็ดเลือดไปนะครับถ้าเราไม่มีเป็น IV form นะครับตัว IM form เนี่ยมันใช้เวลากว่าจะถึง PCR นะครับอีกทางนึงที่เราพอจะทำได้คือเราอาจจะใช้เป็น single donor platelet นะครับซึ่งก็จะมี red cell contaminate น้อยลงไปอีกนะครับก็อาจจะช่วยลดโอกาสการเกิดตัว antibody ได้นะครับถึงแม้ว่าก็มี paper ที่รีพอร์ตว่ามันก็เกิดอยู่ดีนะครับแต่ว่าก็คิดว่า incident ก็จะน้อยลงไปกว่านั้นนะครับงั้นอย่าลืมถ้า Ig negative จะให้เกล็ดเลือดนะครับก็ถ้าไม่มีตัว anti D antibody เอาไว้ใช้นะครับก็เราจะต้องเลือกเป็น single donor platelet นะครับแล้วก็อีก2เดือนค่อยมาเช็คดูว่าคนไข้สร้าง antibody หรือเปล่าโอเคท็อปิกถัดมาคือ mismatch transfusion อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เจอบ่อยนะครับว่าเลือกกลุ่ม A นะกลุ่ม A หมดจะให้กลุ่มไหนได้นะครับอันนี้ก็เป็นโลจิกง่ายๆนะครับอันนี้ก็เราจะไม่ต้องจำตารางนี้ก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องมาไล่เช่นว่า A ก็ต้องไม่มี B แอนติเจนนะครับถ้าเกิดว่า B ก็ต้องไม่มี A แอนติเจนนะครับ A B ก็คือเป็นอะไรก็ได้นะเพราะคนไข้ไม่สร้างแอนติบอดีเลยนะถ้า O นี่คือต้องให้ O เท่านั้นนะครับนะคนกลุ่ม O จะใจกว้างนะส่วนถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลาสมานะครับก็เป็นตรงกันข้ามกันนะครับเพราะว่าเราจะเอาตัวแอนติบอดีนะครับไปใส่ในคนไข้นะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะต้องไม่มีแอนติเจนที่เป็นเป้าหมายของแอนติบอดีนั้นนะครับเช่น A นะครับเราก็ไม่สามารถเอาพลาสมา B เอามาใส่ได้นะครับคนไข้กลุ่ม AB เนี่ยก็ไม่สามารถเอาแอนติบอดีเราก็ไม่สามารถเอาพลาสมาของกลุ่มอื่นมาใส่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีแอนติเจนสำหรับทั้ง A ทั้ง B เลยเนาะส่วนกลุ่ม O เนี่ยก็คือรับพลาสมาได้ทุกชนิดนะครับทีนี้ตัวเกล็ดเลือดเนี่ยตัวเกล็ดเลือดถึงแม้ว่ามันจะมี ABO แอนติเจน express อยู่ก็ตามนะครับแต่ว่าระดับแอนติเจนนี่มันน้อยนะครับแต่ว่าในทางกลับกันในถุงเพลทเลตมันมีพลาสมาอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าตัวเพลทเลตเนี่ยมันเราต้องเอาหมู่ตรงเหมือนพลาสมานะครับทีนี้ก็อย่างที่บอกแล้วตัวเพลทมันมี ABO แอนติเจนที่ในระดับที่น้อยกว่าตัวเลเซลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้โดนแอนติบอดีทำลายไปสมดนะครับส่วนไอตัวพลาสมาเนี่ยถ้าเราให้ไปในปริมาณเยอะเนี่ยก็จะทำให้เลือดของคนไข้เนี่ยมันเกิดฮีโมไลซิสได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราให้เกล็ดเลือดหลายๆถุงเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่คนไข้จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากฮีโมไลซิสได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องเอาพลาสมาให้ตรงกันกับของคนไข้นะครับทีนี้เนี่ยพอให้ไปแล้วเนี่ยมันจะมีข้อเสียอะไรก็คือถ้าเป็นให้ไปในลักษณะเนี้ยตัวเกล็ดเลือดเนี่ยมันอาจจะมีคาลรีคอเวอรี่ที่น้อยกว่าที่เราคาดเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นที่เราอาจจะเป็นข้อสังเกตนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็กว่าจะเกล็ดเลือดเนี่ยมันก็คงจะช่วยเรื่องของ bleeding ได้ในตอนนั้นอยู่นะครับเราอาจจะต้องจองเผื่อแล้วก็ตัวอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่เราจะลดการให้เกล็ดเลือดที่มันแมทไม่ตรงกันนะครับถ้าเราอยากจะให้ตัว ABO กรุ๊ปตรงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าธนาคารเลือดเราเนี่ยบอกว่าใช้ platelet additive solution เนี่ยนะครับไอ้ตัวแอนติบอดีในพลาสมามันอาจจะเจือจางลงไปนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องคุยกับธนาคารเลือดว่าตัวเกล็ดเลือดของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการให้เกล็ดเลือดเนี่ยโดยภาพรวมนะครับก็อาจจะไม่ต้องตรงกรุ๊ปเป๊ะๆเหมือนเลดปัสเซลก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็เรียกว่ามีข้อดีข้อเสียของทั้งสองทางนะครับโอเค
ทีนี้พอให้เกล็ดเลือดแล้วมันรู้สึกมันไม่ขึ้นดั่งใจเราจะทำยังไงนะครับเราก็จะมาดูเรียกว่า collect count increment นะครับก็คือให้เกล็ดเลือดไปเนี่ยเราก็เอาเกล็ดเลือดมาเช็คดูนะครับว่าก่อนให้เลือดนะครับนะว่าพอก่อนให้เลือดกับหลังให้เลือดเนี่ยเกล็ดเลือดมันเพิ่มขึ้นขนาดไหนนะครับโดยคำนวณเอามาคูณกับ body surface area แล้วก็หารด้วยเกล็ดเลือดที่ทาน fuel เข้าไปนะครับซึ่งเราจะดูเนี่ยใช้ต้องเราต้องเช็คภายใน10ถึง60นาทีนะครับนะหลังจากที่ให้เกล็ดเลือดนะครับถ้าเราเจาะนานกว่านั้นเนี่ยนะเกล็ดเลือดมันอาจจะหายไปแล้วนะครับด้วยสาเหตุอื่นๆเนาะโอเคนะทีนี้ไอ้วิธีการคำนวณนี้ก็อย่าลืมว่าจำนวนเกล็ดเลือดที่ทานฟิวเข้าไปเนี่ยหน่วยคือ10กำลัง11นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราให้เป็นเพลทคองเนี่ยคือตัวข้างล่างเนี่ยนะถุงนึงก็คือ0.5แต่ถ้าเป็นซิงเกิลโดเนอร์นะถุงนึงก็คือ3นะครับงั้นถ้าเกิดว่าใครลืมหน่วยตรงนี้เวลาที่หารออกมาเลขมันก็จะศูนย์เกินหรือว่าศูนย์ขาดหายไปนะครับตัวค่าที่เราตัดว่าคนไข้มี platelet refractoriness ก็คือ 5,000 นะแต่ว่าในบาง literature เขาก็ใช้ 7,500 เพราะฉะนั้นก็ใช้อันไหนก็ได้ก็แล้วแต่เราชอบละกันนะครับซึ่งอันนี้ยังจะไม่ได้บอกว่าคนไข้เกิดเป็นantibody ต่อ platelet นะครับยังอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นก็ได้นะครับก็สาเหตุที่ไม่ใช่อิมมูนนะครับเช่นคนไข้มีไข้มีเซปซิสมีกำลังแอคทีฟบลีดเกล็ดเลือดถูกใช้ไปนะครับหรือมียาบางอย่างที่มันทำลายเกล็ดเลือดนะครับหรือว่ากดการสร้างหรือว่าตัวที่มันสร้างให้เกิดแอนติบอดีไปทำลายเกล็ดเลือดก็ได้นะครับส่วนสาเหตุอิมมูนที่เรากลัวนะครับก็คือตัวเรื่องของแอนติ HLA แอนติบอดีนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าคนไข้ได้เกล็ดเลือดมาบ่อยๆก็จะกระตุ้นให้เกิดแอนติบอดีอันนี้ได้ก็ต้องเอาเกล็ดเลือดที่ HLA แมทกันเอามาให้นะครับหรือว่าเราอาจจะทำการครอสแมทเพลทนะครับซึ่งก็จะหาได้ง่ายกว่านะครับเรื่องของเกล็ดเลือดที่เป็น ABO mismatch นี้ก็อธิบายไปแล้วนะครับว่ามันถูกอิมมูนทำลายไปส่วน anti human platelet antigen นี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเนี่ยก็จะค่อนข้างจะรุนแรงกว่าใน HLA antibody เพราะว่าจะหาคนไข้ที่มีตัว platelet antigen ตรงกันเนี่ยมันก็อาจจะยากขึ้นไปอีกนะครับแต่ยังก็ตามเนี่ย human platelet antigen เนี่ยมันมีความหลากหลายน้อยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสเกิด antibody เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะน้อยมากอยู่แล้วถ้าเกิดขึ้นก็ถือว่าต้องเป็นโชคร้ายจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเนี่ยก็คือเวลาคนไข้ที่ต้องได้รับ massive transfusion นะครับตามคำนิยาม massive transfusion ก็คือได้เลือดเป็น1 total blood volume ในเวลา24ชั่วโมงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะทำให้คนไข้อาจจะเกิดภาวะเรียกว่า dilutional coagulopathy ก็ได้คือตัว platelet กับตัว coagulation factor เนี่ยเทียบเป็นสัดส่วนกับปริมาณเลือดทั้งหมดเนี่ยมันน้อยนะครับอันนั้นถ้าเกิดว่าคนไข้เกิดว่าจะต้องให้เลือดเยอะเนี่ยเราก็ต้องเช็คเกล็ดเลือดกับตัวโคแอคูโลแกรมเป็นพักๆนะครับถ้าเกิดว่าเราให้แล้วเนี่ยเราก็คีปตัวเกล็ดเลือดมากกว่า 50,000 แล้วก็โคแอคูโลแกรมนะครับไม่เกิน 1.5 เท่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในภาวะที่คิดว่าฉุกเฉินมากนะครับก็มีบางกลุ่มที่เขาทำการศึกษาในภาวะสงครามเนี่ยก็คือถ้าคนไข้ถูกเป็นเมเจอร์ทรอมาแล้วก็มีการที่จะต้องให้ massive transfusion แน่ๆเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเป็น massive transfusion protocol คือให้เลือด1ถุงนะครับให้พลาสมา1ถุงแล้วก็เป็นเลือดคองหนึ่งถุงไปเลยโดยที่ไม่ต้องมามอนิเตอร์อะไรนะครับซึ่งเราอาจจะเป็นข้อพิจารณาที่จะทำตามเขาได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถมอนิเตอร์แลบได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยในสตาร์ดี้นั้นก็ยังมีเรื่อง biasของผลการศึกษาพอสมควรนะครับก็เลยไม่ได้เป็นที่แนะนำโดยทั่วไปนะครับแล้วก็รู้ไว้ว่ามันมีอย่างนี้นะครับครับก็โดยสรุปแล้วนะครับเรื่องของการให้เลือดเนี่ยนะเราก็จะให้เลือดจะมีเหตุผลนะครับ transfusion thresholds ต่างๆนะครับตามที่เรามี evidence นะครับแล้วก็เราต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เลือดนะครับที่กำจัดเม็ดเลือดขาวไปหมดแล้วนะครับหรือว่าน้อยที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เราจะเจอได้แบบน่ารำคาญใจนะครับแล้วก็การให้เลือดเราก็ต้องระวังเสมอนะครับว่าคนไข้มีปฏิกิริยาในการให้เลือดเมื่อไหร่นะครับคิดถึงก่อนว่าเป็น ABO mismatch หรือเปล่านะครับนะครับก็จบนะครับเรื่องวิดีโอเรื่องการให้เลือดนะครับก็
หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่ติดขัดไม่เข้าใจนะครับถ้าเจอหน้ากันก็ติดต่อสอบถามได้นะครับหรือว่าก็ส่งถามมาในอีเมลได้นะครับ